สวัสดีครับคุณลุงได้ไปเจอลุงแล้วดีนะครับตอนนี้หายใจออกทั้งสองข้างแล้วลุงออกของจริงครับมาการันตีใครป่วยลองไปรักษากับคุณลุงงอกนะครับคุณเฟียวฟาวเลยใครน้อเฟียวฟาวเนี่ยนึกไม่ออกนึกไม่ออกเฟียวฟาวนึกไม่ออกนึกใบหน้าไม่ออกคุณเฟียวฟาวคุณเฟียวฟาวใครน้อเฟียวฟาวเนี่ยนึกไม่ออกนึกหน้านึกตาไม่ออกต้องเอากลิ่นมาฮะสูดกลิ่นนะรู้ดมกลิ่นนะรู้จำกลิ่นได้ประมาณนั้นจำกลิ่นได้อย่างเดียวนึกหน้าไม่ออกโอเคโอเคนี่ก็พอมีแค่นี้มั้งอันนี้เอาใครจะถามอะไรก็รีบถามมาครับทีนี้ผมก็ไปต่อไม่เป็นเลยทีนี้เอาไม่รู้ขึ้นต้นว่าไงบ้างอ่ะแล้ววันนี้ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่งั้นก็เอากรอบปัญญาซะหน่อยเนาะดีไหมเอากรอบปัญญากรอบความคิดก็ให้มาเยอะแล้วมีมาเยอะแล้วเอากรอบปัญญาซะหน่อยเป็นไงโอ้ยปัญญาปัญญาเนี่ยจะพูดยังไงเนาะจะเกิดปัญญากันเนี่ยจะอธิบายไงจะเกิดปัญญามันคงจะลำบากมากไปเกินครับอธิบายของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันอธิบายของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันนะก็พอได้นะพอได้นะพอได้ฟังดีนะครับฟังของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันก็ยังไม่ก็ยังไม่เก็ตจนได้ล่ะครับผมจะรู้ว่ามันไม่เก็ตจะบอกว่าธาตุดินน้ำลมไฟมันต่อเชื่อมกันถามว่ามันเชื่อมตรงไหนอะพื้นดินที่เราเหยียบย่ำอยู่เนี่ยกับพื้นน้ำน่ะมันแบ่งกันตรงไหนเห็นไหมครับมันจะหาจุดแบ่งได้ไหมเนี่ยน้ำมหาสมุทรกับพื้นดินเห็นไหมครับเห็นไหมพื้นดินก็จะมีน้ำซึมซับอยู่ในดินอีกต่างหากเห็นไหมครับมันซึมซับกันอยู่ตรงนั้นใช่นะน้ำกับอากาศเนี่ยมันต่อกันอยู่ตรงไหนอ่ะมันเชื่อมตรงไหนเนี่ยแล้วคลื่นมันก็หยุดตลอดเวลามหาสมุทรเห็นไหมก็ไม่เห็นจุดที่มันต่อมันเชื่อมกันน้ำกับอากาศแล้วหนักไปกว่านั้นทีอากาศกับอวกาศทีนี้โอ้โหดูสิครับมันจะไปต่อเชื่อมอยู่ตรงไหนอ่ะมันน่าคิดจริงๆนะพี่เอ๋ยเรื่องนี้น่าคิดจริงๆนะครับมันไม่ใช่เล่นๆนะลองคิดเล่นๆดูสิไปแล้วคิดไปคิดมาคิดไปเถอะวนไปวนมาเรื่องนี้เอ้ยน้ำกับดินดินกับน้ำน้ำกับดินน้ำกับอากาศอากาศกับน้ำอย่างเงี้ยอากาศกับอวกาศอวกาศกับอากาศอากาศกับความร้อนความร้อนกับอากาศโอ้โหตายเลยเห็นไหมครับดูสิมันคล้ากันขนาดนี้ไอความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกตามตรงแจ้งเพื่อโปรดทราบโดยความเคารพกันแล้วกันความรับอย่างยิ่งด้วยนะไม่ใช่เคารพธรรมดานะมันยากงั้นก็ลองเคาะดูสินะนะนะเอานึกซะว่าขันนี่คือกะโหลกก็แล้วกันอย่าคิดมากขันนี่คือกะโหลกเคาะกะโหลกดูสิลองฟังให้ดีนะขี้หูไหลไหมเนี่ยอีกทีดูสิ
นั้นคนไหนใส่สมอลท็อปฟังเนี่ยโหหลับไปคาเสียงนี่เลยเลยทำไปเล่นไปนะเห็นไหมนี่แหละก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับเข้าหูสู่ใจแล้วไปล้างสมองได้ยังไงเออก็มันถึงการก็พูดยังไงทำให้หัวโปร่งโรคเบาได้ยังไงน้องก็บอกว่ามันถึงกันอยู่จะให้บอกว่าไงทางนั้นนะ